ื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัท PTT LNG จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตท.ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เลิศพนานุรักษ์ณตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนายวุฒิกรสถิตทิศประธานกรรมการบริษัท PTT LNG จำกัดนายรัติกูลปิยะวงวานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT LNG จำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลเปิดเผยว่าศูนย์เลิศพนานุรักษ์สร้างขึ้นในพื้นที่สถานี LNG มาบตาพุธแห่งที่2เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานและพื้นที่สีเขียวของชุมชนในจังหวัดระยองโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าและพืชพันธุ์ในนามศูนย์เลิศพนานุรักษ์หมายถึงศูนย์เรียนรู้อันเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ป่าและทรงพระราชทานชื่ออาคารโดมจัดแสดงพืชเมืองหนาวว่าอาคารนิทัศน์พันธุ์พฤกษาหมายถึงอาคารจัดแสดงพันธุ์พืชชนิดต่างๆซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์เลิศพนานุรักษ์แห่งนี้โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระอักษรพระนามาภิไธยสท.ประดับที่ป้ายชื่อทั้ง2อาคารณวันที่9พฤศจิกายน2563นี้ศูนย์เลิศพนานุรักษ์พัฒนาพื้นที่โครงการบนพื้นฐานของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมของภูมิทัศน์โดยรอบจึงออกแบบให้มีระบบนิเวศที่หลากหลายมีป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทต่างๆสอดคล้องกับระบบนิเวศดั้งเดิมของจังหวัดระยองพร้อมสะท้อนแนวคิดหลักของการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างอุตสาหกรรมธรรมชาติและชุมชนรวมไปถึงการใช้พลังงานทดแทนอาทิพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการและมีอาคารนิทัศน์พันธุ์พฤกษาเป็นพื้นที่จัดแสดงไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากการนำพลังงานความเย็นเหลือใช้จากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG มาใช้ในการปลูกไม้เมืองหนาวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพต่อยอดด้านการเกษตรอาทิดอกทิวลิปดารารัตไฮเดรนเยียได้อย่างมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดแสดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามแต่ละเดือนและเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่สังคมและเสริมสร้างการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง